ในใจจิตจิตขออนุญาตถามได้ไหมตอบตรงนะเคยอกหักไหมไม่อกหักเคยไหมเคยเคยเคยอกหักนะเคยอกหักแต่ตอนนี้ไม่ได้อกหักเคยก็แล้วกันคำว่าเคยก็แปลว่ามันผ่านมาแล้วใช่แน่ใจเจ็บมากไหมตอนนั้นมันเหมือนมันจี๊ดจี๊ดเข้าไปในหัวใจเหรอเวลาอกหักเนี่ยเนาะผมจะเข้าใจผมผ่านไปนั้นมาแล้วผมจะรู้แล้วโอเคนะสังเกตเด็ดที่มันเคยจี๊ดครั้งนั้นคงจำได้เนาะจำไม่แม่นตอนนั้นนะฮะดูไปหายคามือผมเดี๋ยวนี้โอเคนะเอาล่ะยกมือขึ้นโอเคดีมากโปรดสังเกตความรู้สึกเดิมนู้นนะฮะมันมาพัวพันมาถึงทุกวันนี้ครับโทษครับเพราะผมจะรู้ดีผมรู้ดีแน่ๆเพราะว่าผมจะรู้เรื่องของหัวใจโทษครับครับถามว่าโทษครับขออนุญาตปล่อยไหมทำมาซะกลับคืนนะโทษครับผมจะรู้ดีมากครับโทษครับเอามือลงซะเลยดีมากครับไปแล้วครับถามว่าหมดเกลี้ยงไหมครับไอ้ที่มันจี๊ดที่ว่านั่นรู้สึกว่ามันล้างไปเลยไหมเนี่ยปะหรือยังติดขัดมันก็ยังหนูชอบใจสั่นๆนั่นแหละเหมือนเราตื่นเต้นเดี๋ยวนี้มีไหมตอนนี้เปลี่ยนเวลาเนี่ยตอนนี้ไม่มีไม่มีแล้วใช่แน่ใจนะมันเคยเจนชวนแล้วมันเคยไม่มีจังหวะแล้วกันเนาะแต่ตอนนี้สถานการณ์นั้นหายไปแล้วเนาะชัดเจนนะครับเพราะสิ่งนี้ไม่มีใครบอกเราได้ต้องรู้ด้วยตัวเราเองตอนนี้หายหายแล้วนะแน่ใจนะตอนนี้หายไปหนูกลัวมันกลับมาใหม่คิดว่ามันจะกลับมาไหมเนี่ยเราคิดล่วงหน้าไปก่อนถ้ารู้สึกเป็นเช่นนี้ before ถ้าแบบนี้คงไม่อยู่แล้ว before แปลว่ามันยังไม่เจอลุงหงอกนะก่อนเจอลุงก็สั่นๆเต้นๆเหมือนมันจุกกินอะไรไม่ได้อะลุงนี่คือก่อนที่เจอลุงหงอกใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้อะไรของน่ากินได้หมดเดี๋ยวจะลองไปกินข้าวไม่เชื่อนะฮะต่อไปเวลากินจะไม่จุกแล้วคิดว่าอาการที่เดี๋ยวนี้ที่เปรียบเทียบแล้วนะ before ก่อนหน้านั้นกับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ดีกว่ามันหักล้างกันไหมดีขึ้นนะคะหักล้างนะใช่รู้ว่าหักล้างก็คือมันจะลบเลขนะดีขึ้นของเก่ามัน 100% ตอนนี้มันถูกลบไปแล้ว 60-70% ประมาณใช่มันก็ลบเลขเป๊ะเลยอาการที่ว่านั้นชัดเนาะชัดนะเมื่อมันลบได้ขนาดนั้นเชื่อว่าไม่น่าจะมาอีกตั้งใจเห็นมั้ยเชื่อว่าไม่น่าจะกลับมาอีกถ้าถามลุงหงอกนะถ้ากลับมาอีกตามมาเหยียบลุงหงอกได้เลยนะโยมดีมั้ยดีมั้ยท้าเลยนะครับผมมีท้าเลยด้วยนะเพราะว่าผมมีพูดว่าหัวใจคืออวัยวะที่รักษาง่ายที่สุดง่ายมากจะรักษาโรคหัวใจมีทางเลือกทางเดียวคือต้องทำความเข้าใจให้กระจ่างชัดเท่านั้นจึงจะรักษาโรคหัวใจได้แต่ที่มึนน่ะลุงจะหายมึนเดี๋ยวนี้มึนไม่หายมึนไม่เดี๋ยวตอนนี้ไม่เออหัวมึนเราจะให้หน้ามึนแล้วกันโอเคโอเคนะโอเคค่ะผมว่ามึนไม่เป็นไรจะให้หน้ามึนผมกำลังบอกว่านี่คือมนุษย์สองอารมณ์พอเวลาจะให้หน้ามึนได้ก็หัวเราะเลยผมเรียกว่ามนุษย์สองอารมณ์มีคำพูดเล่นพูดลงต่างหน้าด้วยประจำวันนี่เพื่อนฝูงนี่พูดได้ทุกเรื่อง
ช่พูดหรือว่าคำพูดพูดแล้วเขาจะมองเราเห็นเป็นสิ่งใดแต่ถ้าหาว่าลุงหมอพูดได้ทุกเรื่องเพราะลุงหมอไม่เคยถือสาชัดเจนนึกซะว่าลุงหมอคือทั้งขยะใบใหญ่ให้ทิ้งไม่หมดเข้าใจนะคำพูดคำนี้ถ้ารู้ว่าไม่ดีในร่างกายลุงหมอเอาไปด้วยพึ่งลุงหมอพึ่งง่ายทุกที่หวังว่าเป็นเช่นนั้นเนาะแต่ความรวยไปหาเองนะต้องการไหมนิดนึงก็ได้นิดนึงก็ได้ตรงใจเต้นแรงคิดว่าเดี๋ยวนี้มีข้อดีขึ้นคะแนนให้คะแนนกี่คะแนน85เลยแต่ชิมาเท่านั้นเองต้องการอีกมากไหมต้องการมากกว่านี้ไหมครับใช่คือตอนนี้มันยังพอมันก็หายมากขึ้นกว่าเดิมหนูว่าแต่ต้องรอตั้งเฉยๆไปเรื่อยๆดูก่อนอะไรเงี้ยต้องค่อยๆเข้าใจเจ็บจี๊ดๆไม่น่าจะมีเนาะนั่นแหละคือปลดล็อกผมว่าใช่นะ หัวใจคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจำไหมภาษาลุงออกไฟฟ้าที่ว่านี่คือไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นไฟฟ้าธรรมชาติมันอยู่ในร่างกายเราแล้วก็อยู่รอบนอกโซลาร์ไฟฟ้าธรรมชาติโอเคนะเมื่อกี้ผมโบกมือรับได้ไหมครับได้ชัดเจนนะฮะนั่นแหละคือตัวเซ็ตเข้าไปเรียบร้อยแล้วจ้ะ อยู่ไหนก็ใช้ได้หมดชัดเจนนะโอเคดีใจด้วยครับที่รับได้ท่านแสดงความยินดีที่รับได้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องมหัศจรรย์จะได้ต่างจิตสารสองทุกเนาะมีแล้วก็ชี้เข้าไปได้ครับอย่าเกรงใจเพราะว่าผมเองผมเกิดมาทำหน้าที่สอบปัญหาผมจะรู้มันจะคลายปมให้ทันทีเขียนค่อยๆเอาให้คะแนนตัวเองซะหนูให้ตัวเอง85เหมือนกันโอเคใช้เวลาก็ประมาณ15นาทีประมาณผมไม่ถึงดีหรอกจบเนาะค่ะเลยครับยินดีด้วยครับขอ